ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-14 มักตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันหลบเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาช่วยเขาหน่อยไหมข้อนี้ผมอ่านแล้วผมสงสารเขามากเลยครับผมเฟียสปุนโต้ครับ อยากจะเปลี่ยนโช๊คกับสปริงครับทำไงได้บ้างหาของได้เหรอผมว่าสปริงของมันคงไม่เท่าไหร่ยังพอถูไถได้นะเทียบเอาอย่างเงี้ยเหรอโชคมันเนี้ยมันก็ทำได้คือซ่อมครับแต่ถ้าสปริงมันซุดก็อาจจะต้องเทียบเอาโชคก็น่าจะพอเทียบได้นะผมมันต้องมีใกล้เคียงเทียบได้แต่หูอาจจะไม่เหมือนก็อาจจะต้องแปลงหูโชคเอาเขาก็ทำกันก็ต้องว่าจะมีความจำเป็นนะถ้ามันมีความจำเป็นนะถ้าไม่ก็ใส่แบบมอนโลแล้วก็แปลงหูโชคเอาเอาความยาวมาวัดเอาโชคเก่าไปผมว่าร้านช่วงล่างทำได้หรือว่าเทียบสปริงโชคเดิมเดี๋ยวนี้เขาก็มีที่ซ่อมก็มีครับซ่อมโชคเดิมได้อะไรได้คือถ้าจริงจริงก็ออสซี่เขาก็ซ่อมโชคเดิมครับนะซีตองเบอร์ลิงกัวครับเครื่องดีเซลปัจจุบันยังน่าใช้ไหมครับแล้วการบริการสารจุกจิกไหมตัวไหนน่าใช้ขอราคาด้วยครับผมเคยจะซื้อคันนี้เบอร์ลิงกัวเนี่ยเบอร์ลิงกัวชื่อยังนึกหน้าอยู่เลยเนี่ยเอ้าที่เป็น2ประตูแล้วเป็นแวนตู้ทึบข้างหลังตู้ข้าวตู้ข้าวนึกออกแล้วนึกออกแล้วผมเคยซื้อรถคันนี้เคยจะซื้อไปต่อแล้วนะเมื่อ5ปีที่แล้ว 302,000 ต่อเหลือ 300,000 เจ้าของมันไม่ยอมขายดีแล้วแล้วขายมาเดือดร้อนเลยเพราะกล่าวว่าจะเอามาเป็นรถเซอร์วิสมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นน่ะคือผมว่ามันเป็นรถแบบคือเครื่องดีเซลเล็กๆครับใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันแน่ๆแต่วันนี้ด้วยอายุอานามมันอะรถเป็นปี9กว่ารถเป็นปี96วันนี้มันโอ้โห2016 20ปีแล้วนะรถอะครับเพราะนั้นอะไรหลายๆอย่างก็คงจะแต่ว่าปิดประตูสไลด์หลังนะแต่ว่าเบาะมีแค่2ที่นะครับข้างหลังต้องไปเย็บเบาะญี่ปุ่นปูพื้นเอาเองนะครับแต่จริงๆมันเป็นรถขนของดีเลยล่ะมันรถแบบถ้าเกิดว่าเรามีกิจการเล็กๆพูดแบบจริงๆนะผมว่าพวกเปิดท้ายขายของอะน่าใช้มากเลยนะโอ้โหมันหารถยากอะหรือว่าถ้าเจอตอนเนี้ยซื้อแล้วมันปัญหาเรื่องของในการหาอะไรแล้วก็เซอร์วิสอะไรจะตายเลยนะไฟท้ายแตกไปดวงหาที่ไหนเนี่ย ใช่ไหมปัญหาอยู่ตรงนี้เราชนตูดมาทีนึงยุ่งเลยใช่นะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ทำตลาดแล้วก็อะไรก็น่าจะหายากพอสมควรเลยครับเอ้าหน้าจอนิดนึงเอา S 2000น่าเล่นไหมครับโอ้โหมันน่าอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจมูกนี่หารถไม่มีอ่ะรถมือสองอ่ะครับคนมีก็ไม่ขายคนขายก็ลงปุ๊บก็หายปั๊บไม่ต้องห่วงเลยใช่แล้วก็หวงด้วยนะคนซื้อไปก็เอาไปขับแล้วก็หวงด้วยก็มันกระแสมันมา90ไงกลายเป็นอยู่ในรถขับหลัง Honda ซึ่งมันหาไม่ได้แล้วอ่ะรถแท้ๆที่นำเข้าโดย Honda เองจริงๆขายไม่เยอะนะแต่จริงๆถ้าช่วงหลังได้มีรถจดประกอบเยอะพอสมควรแต่ราคากับรถเกรตอนนั้นเข้ามาขายเยอะผมเห็นคนนึงอ่ะเป็นญาติเราเองอ่ะซื้อมาไม่ยอมขายเหมือนกันพี่กบทรงสิทธิ์ลุงรถประคุณศรีพี่กบเลยพี่กบเนี่ยเก็บเลยไม่ยอมขายเลยครับแล้วก็ใช้ทุกวันด้วยใช่ครับรถไม่ขับสนุกอ่ะนะมีอะไรนะอ๋อมีเรื่องวันนั้นเราพูดค้างเอาไว้เรื่องฉายาใช่ไหมฮะเรื่องฉายารถอยู่เป็นที่จดขานกันต้องมีเอกละมั้งฮะจัดไปหน่อยอย่างเรื่องฉายารถเนี่ยจริงๆตลาดของคนทำรถมือสองเนี่ยก็จะเรียกกันเพราะว่ามันไม่ต้องจำรหัสที่มันย่อๆแล้วหลายคนงงแต่ถ้าเรียกเป็นตัวภาษาไทยง่ายๆเนี่ยบางคนเข้าใจง่ายอย่างเช่นนึกภาพเนี่ยถ้าแบบบอกว่าโอ้โหนี่คือรถตัวนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่า AE92 AE101 โอ้โหจำกันยากเลย AE21 อ่าฮะแต่ถ้าบอกเป็นพวกโดเรมอน3ห่วงอย่างเงี้ยเราเข้าใจง่ายอะไรจำแม่นเลยโอเคมาดูคันแรกกันเลยครับโตโยต้าโคโรล่า AE92 หรือฉายาโฉมโดเรมอนครับนี่คือโฉมโดเรมอนนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำตลาดในปลายยุค80นะครับแล้วก็ต้นยุค90เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ดูทันสมัยขึ้นดูออกแบบจากการออกแบบตัวรถเนี่ยมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นแหละกันชนแล้วก็ชุดไฟเนี่ยมีการออกแบบที่เข้ารูปมากกว่ายุคเก่าแล้วที่จะเป็นลักษณะของไฟที่ตั้งๆอย่างเดียวเหลี่ยมๆนะฮะถือว่าเป็นรถยนต์ยุคใหม่ของ Toyota ที่มีการดีไซน์ที่ดีแล้วก็ฉายาที่ได้รับคำว่าเป็นโดเรมอนเนี่ยมันมาจาก
อุปกรณ์ที่มีให้ในรถยนต์คันรุ่นนี้มันค่อนข้างครบครันกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าต่างๆนะครับบอกว่าขึ้นไปขับแล้วเหมือนมีของพิเศษจากโดเรมอนเลยอะไรประมาณนั้นนะหรือบางข้อมูลบอกว่าอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอเนี่ยที่เป็นผู้วาดการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยเขาใช้รุ่นนี้อ่ะเขามีการวาดรถยนต์รุ่นนี้นะครับเขาโครงรถยนต์รุ่นนี้ในการ์ตูนโดเรมอนด้วยใช่ใช่ใช่มันเคยเห็นอยู่อะไรประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอีกที่มานะครับแต่ว่าตัวนี้นะมันมีตัวแรงอยู่ตัวนะที่เป็น GTI 16วาล์วนะมันมี2ตัวรุ่นนี้มันจะเป็นคาบต่อเครื่อง12วาล์วกับ16วาล์วของโตโยต้าที่มันมีเกวัตอยู่ตรงกลางเยอะตอนแรกมันเป็นตัวพิเศษเนี่ยนะ12ไอ้ที่เป็นใช้คำว่าทวินครับทวินคบูครับเป็นคบิวคู่รุ่นพิเศษเหมือนกับ TRD สมัยเนี้ยสมัยนั้นเป็นตัวแต่งพิเศษแล้วเป็นคบิวเว็บคู่แรงมากแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เป็นแล้วก็ตัวหลังเป็น16วาล์วแล้ว16วาล์วแล้วเป็น GTI GTI ตัวนี้แรงผมเคยไปนั่งที่หาดใหญ่ครับแล้วก็เซลบ้านซูซูกิหัดใหญ่เนี่ยเซลมารับผมที่สนามบินหัดใหญ่แล้วก็ซัดให้ดูวิ่งปู๊ดปู๊ดเลยสนุกนะหลายคนก็เป็น 4E เทอร์โบอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นไลน์อัพที่ให้เห็นจริงๆเนี่ยอย่างที่พี่บอมบอกเลยก็คือตัวที่เป็นรุ่นทวินคราฟเนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะในยุคที่เราได้เห็นกันก็คือเป็น Civic EF ท้ายแดงซึ่งเป็นรุ่น LXS ที่เป็นทวินคราฟเหมือนกันทํามาคู่กันมาแข่งกันสมัยนั้นทํามาแข่งกันแล้วก็อย่างรุ่นที่เป็นเครื่อง CAGE ก็จะเป็นรุ่น CAGE ฝาลายนะครับตัวสุดท้ายที่มีดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วก็มีจะมีคำโชคอะไรแบบก็คือเฟิร์มมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นรุ่นที่เหมือนตัวแต่ง TRD อ่ะใช่ฮะใช่ฮะเห็นในลายการผลิตก็เลยเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนเป็นรถครูอาจจะหลายคนบอกว่าเป็นรถแช่ขับสมัยก่อนที่อยู่ในบ้านนะในบ้านต้องมีนะครับรุ่นนี้โอเคมาดูคันต่อไปครับยังเป็นโคโรล่าอยู่เขาบอกเป็นโคโรล่าเจเนชั่นที่7นะครับหรือว่าโฉม3ห่วงครับ3ห่วงฮะ3ห่วงจริงแล้วมาจากฉายา3ห่วงเนี่ยจริงแล้วมาจากตัวโลโก้กับจากกระจังหน้าและกระจังด้านหลังนะครับเขาเปลี่ยนโลโก้เป็นรอยต่อที่เขาเปลี่ยนโลโก้พอดีในยุคถ้าเป็นปีคริสต์ศักราชก็คือยุคปี89เนี่ยนะครับโตโยต้าเองเนี่ยจากสมัยก่อนที่ใช้โลโก้ที่เป็นยุคที่2ของโตโยต้าก็คือจะเป็นโลโก้ที่เป็นตัวอักษรโตโยต้าชัดๆจริงจังเลยก็คือมันไม่ค่อยทันสมัยแล้วเพราะมันจะเข้าใกล้ยุค90แล้วเขามีการปรับมันยาวรถประกันมันแปลไม่ไหวมันไม่เป็นสากลแล้วก็มันไม่เป็นซิมโบลิกที่ชัดเจนมันนึกภาพไม่ค่อยออกก็เลยออกแบบใหม่ให้เป็นลักษณะของห่วง3ห่วงที่ซ้อนกันอยู่นะครับซึ่งมันมีความหมายนะครับโตโยต้าแล้วก็มาเป็นโลโก้นี้ก่อนพี่เอกโลโก้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นโลโก้นี้ก่อนแล้วถึงจะมาเป็น3ห่วงใช่ครับจากประวัติเลยจริงๆแล้วเนี่ยจาก Toyota มาเปลี่ยนปี89แล้วพอยุคปี89เนี่ยกำลังจะเข้ายุค90เนี่ยมันมีความคิดว่าจะต้องทำอะไรให้มันเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็เลยปรับมาเป็น3ห่วงในปีช่วงประมาณปียุค90รถยนต์ที่ใช้ในรุ่นแรกๆก็คือ Toyota Hilux Mighty X นะครับแล้วก็ตัว3ห่วงตัวนี้นะครับแต่ว่า3ห่วงเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเขาบอกว่าวงแหวนที่ซ้อนกันเนี่ยนะครับมันมีอยู่3วงแต่ว่ามันมีอยู่2วงที่ซ้อนกันอยู่เป็นรูปตัว T อย่างที่พี่บอสบอกเลยนะครับและอีก1วงเนี่ยก็คือล้อมกรอบด้านนอกนะครับจะเป็นวงรีที่ใหญ่เขาบอกว่า Toyota ให้ข้อมูลว่าวงรีที่มีจุดโฟกัสที่ซ้อนกัน2จุดเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจครับนะฮะและนอกจากนั้นนะครับเป็นหัวใจที่ซ้อนกันอยู่2ดวงด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นหัวใจของผู้ใช้รถแล้วก็เป็นหัวใจของ Toyota นะครับแล้ววงกลมที่เป็นวงรีที่เป็นกรอบใหญ่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการคล้องหัวใจรวมกันนะครับแล้วก็ประยุกต์ทำให้เหมือนกับเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นจินตนาการที่เขาออกแบบมาแต่ถ้าเป็นผมก็คือหัวใจ2อันผูกกันแล้วก็อยู่ในโลกนี้ อะไรประมาณนั้นก็ได้นะพอได้อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับสำหรับตัว3หัวเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่ท็อปมากที่สุดก็คือเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่เป็นลักษณะของไฟเลี้ยวสีขาวนะครับตัวแรกจะเป็นไฟเลี้ยวสีส้มนี่ตัวนี้เลยตัวนี้ครับผมเครื่องยนต์ก็จะมีเครื่องทั้ง 1,300 1,500 1,300 1,300 แล้วก็1,600ในบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวที่ยอดนิยมก็คือเครื่อง CAFE นะครับเครื่อง CAFE เองเนี่ยจะมีโลโก้3ห่วงบนเครื่องยนต์ด้วยแล้วเครื่องยนต์ CAFE นี้ก็ยังใช้ใน Toyota Corolla ด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและขายดีมากนะครับสำหรับ3ห่วงมาดูคันต่อไปครับ Civic เตารีดเป็นยังไงนะครับไปชมกันครับในยุค90เหมือนกันสำหรับ Civic Tauri หรือว่ารหัสย่อก็คือ EG นั่นเองนะฮะมาชมหน่อย Tauri ที่เขาเรียกกันว่า Tauri มันมาจากอะไรคือ Tauri นี่คือ Civic Tauri หรือ EG นั่นเองมีทั้ง3ประตูแล้วก็4ประตูนะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเป็นรุ่น LX กับ EX ที่เป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์ครับผมต้องบอกเท้าความไปก่อนอันนี้มันมี EF ก่อนท้ายตัดท้ายตัดก่อนแล้วถึงมาเป็น EG Tauri เนี่ยได้รับความนิยมอย่าง
สูงสุดเลยในบ้านเราออกมาเปิดตัวครั้งแรกด้วยเครื่องยนต์เป็นคาร์บูเรเตอร์นะมีทั้ง LLX ก็คือเกียร์ธรรมดา EX ก็คือเกียร์ออโต้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาเป็น LX I EX I อะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยสมัยก่อนเนี่ย Civic ภาพลักษณ์ในคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่ดูดีมีระดับถ้าเทียบกับรถในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัว Corolla นะครับหรือ Lancer ก็ตาม Civic มันดูภาพลักษณ์ดูดีกว่านะครับในช่วงแรกเลยเนี่ยตัว4ประตูถือว่าขายดีนะครับหลังจากนั้นมีการออกในรุ่น3ประตูซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือราคามันถูกนะครับ 300,000 กว่าบาทนะครับ 365,000 บาทครับผมราคาตอนนั้นหวือหวามากเอ้ยโอ้โหได้รถที่เป็นด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับตัว Civic ที่ยอดนิยมแล้วก็ราคาต่ำลงแฮชแบ็คมาถึงปัจจุบันครับ3ประตูที่มีราคาซื้อตอนแรกถูกกว่าราคาตอนนี้แพงกว่ารุ่น4ประตูในการตลาดมือ2นะฮะแล้วแพงด้วยนะถ้าเป็นพวกหัวหมอนเดียวลายตุ๊กแกเลยนะแพงเลยนะของนอกใส่เข้าไปนี่แพงเลยนะรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นรุ่น VTEC ที่มีมาให้นะครับก่อนที่จะเป็นโฉมตาโตเนี่ยจะใส่เครื่อง VTEC มาให้ที่เป็น VTEC 1.6 นะครับเทคแคมเดียวอยู่เทคแคมเดียว16วาล์วใช่ครับแต่ลุคนั้นเนี่ยไม่เข้าใจผู้บริหาร Honda ประเทศไทยเหมือนกันนะทำตลาดสีส้มกับสีเขียวตองอ่อนมาได้ยังไงอ๋อใช่สีการไฟฟ้ากับสีเขียวตองอ่อนเนี่ยนะสามประตูมีสีเหลืองสีเขียวสีส้มเขียวสีเป็นลูกกวาดเลยครับผมเขาบอกในเกียร์ออโต้ก็มีให้เลือกแล้วเกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกเกียร์ธรรมดาเป็น5สปีดเกียร์ออโต้เป็น4สปีดแต่เกียร์ออโต้ยุคแรกของ Honda เองเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เขาคือกระตุกเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยก็คือตอนนั้นอาจจะยังไม่ทันสมัยมากสำหรับ Honda คันนี้สวยนะนะฮะสวยทุกคันน่ะรู้บอกว่าเป็นเขาจัดอันดับรถ90มา10อันดับเนี่ยCivic 3ประตูเนี่ยติดอันดับมาด้วยติดชาร์ตนะติดชาร์ตรถคันอื่นเขาราคาหลักล้านหมดไอ้นี่หลักหมื่นแต่ว่าแต่งกันไปแล้วก็เป็นล้านก่อนจะจบอย่างนี้ก็หลายแสนอยู่มีภาพด้านข้างไหมครับฉายาของคำว่าเตารีดเนี่ยมันมาจากภาพทางด้านข้างลายเส้นด้านข้างมันคล้ายๆกับเตารีดใช่นะครับเนี่ยมองอย่างนี้ก็มองออกยิ่งตัว3ประตูยิ่งเหมือนเลยยิ่งเหมือนเตารีดกับ4ประตูอีกครับเนี่ยเนี่ยโฉมมันเลยมาโมเขาบอกว่าเป็นเตารีดคนไทยบอกว่าไอ้เตารีดนี่แหละมันมาจากก็คือไอ้ประตูนี่คือหูจับแหละอะไรประมาณนั้นใช่ฮะใช่ฮะอ่ะคันต่อมาHonda Accord นะครับในเจเนเรชั่นที่6นะครับรีเทียบกันว่าโฉมงูเห่าครับไปชมกันครับว่ามันเหมือนยังไงอันนี้มันสุดยอดจริงนะ uh-huh. อันนี้ขอยอมรับเลยว่าคนไทยคิดจินตนาการได้แบบสุดยอดอ่ะใช่ครับเหมือนไหมฮะดูถ้าอยู่ดีๆให้คิดแล้วมันเหมือนอะไรคิดไม่ออกแต่เขาบอกว่างูเห่าดูไปดูมามันก็ได้นะหน้ามันก็งูเห่าไงแล้วกำลังแผ่แม่เบี้ยด้วยนะไอ้ฝากระโปรง2หยักเนี่ยมันคือแผ่แม่เบี้ยไงทำไงถูกป่ะครับผมแล้วคนคิดได้ยังไงคิดดูดิพอเห็นหน้าอันนี้หน้าตัวนอกไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนงูเห่าต้องหน้าไทยต้องหน้าโฉมบ้านเราหน้าไทยกระจัง2หยักเนี่ยแผ่แม่เบี้ยชัดชัดเลยอันนี้มันตัวจะเป็นตัวยุโรปตัวอเมริกาแอคคอร์ดในโฉมการทำตลาดเนี่ยนะครับไทยกับอเมริกาเนี่ยจะใช้ลักษณะบอดี้เนี่ยจะคล้ายกันหรือเหมือนกันนะครับยกเว้นตัวยุโรปกับตัวญี่ปุ่นนะครับที่จะใช้เป็นลักษณะของเป็น Accord Euro นะฮะซึ่งมันจะดูดีกว่านะครับหลายคนบอกอย่างนั้นนะครับแต่สำหรับบ้านเราเขาบอกว่าโฉมงูเห่าเนี่ยทำตลาดในช่วงปี98จนถึง02โดยประมาณนะครับสำหรับ Gen 6นะฮะแต่จริงๆยุคนึงมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าคนไขว่คว้าหามาใช้กันนะมันเป็นมือสองแล้วคนไขว่คว้าหามาใช้เพราะมันเป็นรถที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะทนเงียบอึดประหยัดฮะโอเคมาดูเขาเลยทนเงียบงูเห่างูเห่างูเห่าไปแล้วนะครับมาดูอีกคันนึงครับสำหรับค่ายมิตซูบิชิแลนเซอร์นะครับเป็นแลนเซอร์ผมชอบมากเลยเป็นแลนเซอร์ดูท้ายให้ดีครับเป็นลักษณะของท้ายเบนซ์นะฮะผมชอบมากเลยอันนี้หน้าไม่เท่าไหร่นะหน้านี่ดูเป็นแลนเซอร์ตัวต่อจากอีคามาครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี่ทำไมถึงเป็นไทยเบนซ์คุณผู้ชมสงสัยป่ะครับในยุคนั้นเนี่ยปีเดียวกันเนี่ยเบนซ์ออก W 2.2 มาคือ C class ไฟท้ายเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเหมือนเป๊ะเลยไฟท้าย C class แหละว่าง่ายๆคล้ายๆกันอ่ะทรงๆเนี้ยเขาก็เลยเรียกว่าเขาเป็นแลนเซอร์ไทยเบนซ์แล้วตัวนี้ที่ดังที่สุดก็คือระบบเกียร์ที่มิตซูบิชิกระหน่ำโปรโมทใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Invec 2นะฮะ Invec 2ใช่ฮะนะเป็นรอยต่อมาจาก e-car Lancer e-car รุ่นพี่แต่ว่า2รุ่นนี้พอ e-car แล้วมาตัวนี้เหมือนกันอย่างกะแกะเพราะว่าชอบผูกบนหลังคาทั้งคู่
ฮะถือว่าเป็นรถที่เป็นรถลักษณะกระทัดรัดนะครับแล้วครอบครัวแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกก็จะมีเครื่อง 1,500 แล้วก็ 1,800 นะฮะแล้วก็จะมีช่วงกลางก็จะมีเครื่อง 1,600 เสริมเข้ามานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือหน้าตาที่ดูคมเข้มแล้วก็จะเหมือนโครงสร้างเหมือนกับ Evo นะครับตั้งแต่ e-car มาถึงตัวนี้นะฮะแต่เขาบอกว่า Mitsubishi Evolution ที่เป็นรุ่นพี่นะฮะบอดี้นี้คือสวยที่สุดนะ4 5 6แล้วก็ 6.5 ดูลงตัวนะฮะใช่ครับถ้าเป็น Evolution โฉมนี้นะตั้งแต่4 5 6แล้วก็ 6.5 Tommy Hakkinen นะครับเขาบอกว่านี่มันคือสวยที่สุดของ Evolution เลยก็แล้วแต่คนชอบเลยว่ากันไปนะฮะวันนี้เอาฉายามาให้ดูประมาณนี้ก่อนนะฮะนะเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วโอ้โห SMS นี่บานเลยนะครับในไลฟ์สดอีกเยอะเลยนะครับมีฝากคำถามมาอ่ะเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ News Talk ครับ